ตกแต่งงานเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินพื้นผิวไม้เหล็กด้วยสีพ่นอุตสาหกรรม TOA คลิปนี้นะครับเราจะมารู้จักกับตัวสีพ่นอุตสาหกรรมทั้งคุณสมบัติและวิธีการใช้งานกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจริญรัตน์ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมอาร์ตนะครับ TC4TA จากร้านจริรัตน์ค้าประเสริฐนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับตัวสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับเป็นสีจำพวกเดียวกับสีแลกเกอร์นั่นเองครับแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าแลกเกอร์นะครับจะเป็นสีเคลือบที่มีสีใสนะครับไม่มีผงสีนะครับแต่สีพ่นอุตสาหกรรมนะครับจะเพิ่มผงสีเข้าไปนั่นเองครับทำให้มีสีที่หลากหลายขึ้นครับโดยปกติแล้วนะครับสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับจะใช้กับงานภายในที่ต้องการทำสีให้เสร็จภายในเวลารวดเร็วนะครับเช่นการตกแต่งงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินงานตกแต่งงานไม้และงานเหล็กครับโดยการแห้งตัวของสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผม Wow. เราไปดูคุณสมบัติและวิธีการใช้งานกันครับเรามาดูคุณสมบัติของตัวนี้กันครับตัวนี้นะครับสีพ่นอุตสาหกรรมของทาง TOA นะครับเขาจะผลิตจากไนโตรเซลลูโลสเรซินนะครับและผงสีชนิดพิเศษครับให้พิมพ์สีที่แห้งเร็วมีความเงาสูงสามารถกบพื้นผิวได้ดีเยี่ยมนะครับผมและยังสามารถยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลากหลายชนิดนะครับเช่นไม้จิ้งไม้อัดไม้ MDF และโลหะชนิดต่างๆครับเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของและยังสามารถใช้กับพื้นผิวเหล็กพลาสติกและงานตกแต่งชิ้นส่วนรถยนต์ได้ครับชนิดของฟิล์มสีนะครับมีทั้งชนิดเงากึ่งเงาและก็ด้านครับผมขนาดบรรจุนะครับจะมีไซส์คอร์สแกลลอนแล้วก็ 2.5 แกลลอนนะครับผมการใช้งานนะครับบอกเลยว่าไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปครับผมตัวนี้นะครับสามารถทาได้ทั้งพื้นผิวไม้แล้วก็เหล็กนะฮะขั้นตอนแรกนะครับการเตรียมพื้นผิวนะครับผมขัดทำความสะอาดพื้นผิวนะครับให้ปราศจากเศษฝุ่นแล้วก็คราบไข่นะครับผมถ้าเป็นงานที่เคยทำสีมาแล้วนะครับให้ใช้กระดาษทรายขัดก่อนนะครับเพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นครับขั้นตอนที่2นะครับการทาสีรองพื้นนะครับสามารถพ่นหรือทาสีสีพ่นรองพื้นแห้งเร็วของ TOA จำนวน 1-2 เที่ยวได้เลยนะครับถ้าเป็นพื้นผิวไม้ที่มียางนะครับควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียมก่อนนะครับ 1-2 เที่ยวเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเป็นโลหะผิวมันโลหะผสมโลหะเคลือบกาวไนท์นะครับหรือวัสดุคล้ายกันต้องทารองพื้นวอทไพรเมอร์ก่อนนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับการทาสีทับหน้านะครับผมสามารถพ่นหรือทาสีสีพ่นอุตสาหกรรม TOA นะครับจำนวน 2-3 เที่ยวนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จงานแล้วครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับหรือติดต่อมาได้ที่แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจริรัตน์ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ